อยากให้ฟังให้จบถ้าคุณเป็นคนถ่ายยากอึลำบากมีปัญหาไขมันอุดตันเส้นเลือดคอเลสเตอรอลสูงมีปัญหาไขมันอุดตันเสี่ยงมะเร็งสูตรนี้เลยง่ายๆจากมะละกอดิบข้างบ้านไปเก็บมาค่ะจะใช้ผลเล็กๆแบบนี้หรือจะใช้ผลใหญ่กว่านี้ก็ได้นะนำมาล้างปอกเปลือกทำความสะอาดแต่ถ้ามีปัญหาระบบขับถ่ายแนะนำให้ใช้ทั้งเปลือกได้เลยหั่นแบบที่เห็นในคลิปเลยปริมาณที่ใช้โดยประมาณ1กิโลหรือ1ผลใหญ่ๆแบบนี้ต้มรวมกับน้ำ 2-4 ลิตรปริมาณความเข้มข้นกำหนดเองได้เลยค่ะหลังจากที่ต้มน้ำเดือดใส่เนื้อมะละกอลงไปมีใบเตยใส่ใบเตยร่วนลงไปด้วย 2-4 ใบมีตะไคร้ใส่ตะไคร้ลงไป 3-5 หัวทำการต้มเคี่ยวต่อด้วยไฟกลางอ่อนประมาณ 10-15 นาทีสารดีๆในมะละกอดิบอย่างปาเปนจะช่วยชะล้างไขมันในลำไส้ช่วยขับไขมันช่วยทำให้ลำไส้สะอาดช่วยดีท็อกซ์ขับสารพิษเสี่ยงมะเร็งลำไส้มีปัญหาลิสีดวงทวารขับถ่ายลำบากทำสูตรนี้กินทานช่วยย่อยช่วยขับถ่ายช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นดื่มเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหาร